ทั้งหมดนี้ไม่มีหูฟังนะครับเคสไม่มีหูฟังไม่มีนะครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมนะครับพบกับวันหนึ่งอีกแล้วนะครับผมวันหนึ่งรีวิววันนี้จะมาอันบ็อกตัว Samsung Galaxy รุ่นใหม่ให้ทุกคนได้ดูกันนี่เลยครับผม Samsung Galaxy S20 FE นั่นเองเย้ข้างในมันจะมีอะไรบ้างนะไปดูกันเลยดีกว่าว้าวนี่เลยครับผมสีนี้เขาเรียกว่าสีอะไรนะสีคลาวเนวี่นะครับผมสีนี้คลาวเนวี่นะครับมันก็จะออกเป็นแบบสีคล้ำๆแล้วก็ผิวสัมผัสของตัวเครื่องเนี่ยมันจะเป็นแบบด้านๆนะครับแต่เขาจะใช้ตรงเลนตรงนี้เขาจะใช้เป็นกระจกกอริลลาการ์ด3นะครับทั้งข้างหน้าและข้างหลังเลยนะเราจะเปิดเครื่องกินไปก่อนเห็นไหม S20 FE ครับผมมาดูอุปกรณ์ข้างในกล่องว่ามีอะไรบ้างนะครับตรงฝากล่องฝากล่องก็จะมีที่จิ้มซิมครับผมมีที่จิ้มซิมมีคู่มือให้นะครับแต่ว่าไม่มีเคสนะไม่มีเคสครับผมแล้วก็อุปกรณ์ข้างในกล่องก็จะมีสายชาร์จแบตนะครับตัวนี้เป็นอะแดปเตอร์ฟาชาร์จ15วัตต์นะฟาชาร์จ15วัตต์นะครับก็สายมันก็เป็นสายนี้ USB Type B2C นะครับไม่มีหูฟังนะทั้งหมดนี้ไม่มีหูฟังนะครับเคสไม่มีหูฟังไม่มีนะครับผมรุ่น 4G ราคามันอยู่ที่20,900นะครับรุ่น 5G อยู่ที่23,900นะครับนี่เครื่องนี้เลยหน้าจอแสดงผลตรงนี้นะครับผมหน้าจอแสดงผลจะเป็นอยู่ที่120Hzนะครับหน้าจอจะเป็นแบบหน้าจอ Super AMOLED ด้วยนะครับผมสีสันสดใสคมชัดแน่นอนไหมมันก็จะสมูทเหมือนตัวรุ่นพี่เลยนะครับสำหรับรุ่น S20 FE นะครับผมกล้องหลังมันจะมีทั้งหมด3ตัวนะครับผมก็จะมีกล้องหลักกล้องเลนส์วายนะครับผมความละเอียดอยู่ที่12ล้านพิกเซลนะครับผมกล้องเลนส์อัลตราไวด์นะครับผมมุมมองกว้าง123องศานะครับผมแล้วก็จะมีกล้องเทเลซูมนะครับผม8ล้านพิกเซลนะครับผมสามารถซูมได้สูงสุดถึง30เท่าเลยทีเดียวนะครับส่วนกล้องหน้านะครับกล้องหน้าตัวนี้นะนี่กล้องหน้าตัวนี้จะมีความละเอียดอยู่ที่32ล้านพิกเซลนะครับผมเป็นแบบ High Resolution นะครับผมกล้องหน้า32ล้านพิกเซลตัวเครื่องตัวนี้นะครับผมตัวเครื่องตัวนี้ขนาดหน้าจออยู่ที่ 6.5 นิ้วนะครับผมแรมให้มา8จิกนะครับผมหน่วยความจำเครื่องอยู่ที่128จิกแล้วก็เพิ่มเมมได้ด้วยนะครับผมเพิ่มเมมได้ด้วยสูงสุดถึง1เทราไบต์เลยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ตัวช่องใส่ซิมตัวนี้จะเป็นแบบไฮบริดสล็อตนะครับผมก็คือใส่1ซิมกับอีก1เมมหรือว่าใส่2ซิมนะครับผมอีกช่องนึงมันจะให้เราเลือกใส่ซิมหรือให้เราเลือกว่าเราจะใส่ซิมหรือว่าใส่เมมนะครับผมตัวนี้แบตเตอรี่ให้มาอยู่ที่ 4,500 มิลลิแอมป์เลยนะครับผมอยากบอกเลยว่าสเปคตัวนี้เนี่ยเท่มากๆเลยนะครับเท่ากับรุ่นพี่เลยนะสำหรับรุ่น S20 FE ตัวนี้นะครับจบไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปอันบ็อกวันนี้นะครับผมสรุปเลยในราคา 20,900 เนี่ยเปิดรับจองตอนนี้นะครับผมถ้าเราไปจองนะครับผมเราจะจองรุ่น 4G ได้ในรุ่น 5G นะครับผมรุ่น 5G อยู่ที่ 23,900 นะครับเราจ่ายในราคา 20,900 เราได้รุ่น 5G เลยสำหรับลูกค้าที่จองนะครับผมแล้วอุปกรณ์ในกล่องจะไม่มีนะครับไม่มีเคสแถมให้แล้วก็จะไม่มีหูฟังแถมให้ด้วยนะครับผมก็ไปซื้อเพิ่มเอานะและอยากจะบอกอีกอย่างนึงว่าตัวนี้มันจะไม่มีรูไอ้หูฟังที่เป็น 3.5 แล้วนะครับผมก็ใช้เป็นหูฟังบลูทูธเอานะครับผมหรือว่าจะเป็นหูฟังที่เป็นแบบ Type C เอานะครับโอเคพบกับวันหนึ่งได้ที่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้วันหนึ่งลาไปแล้วรบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้หน่อยนะครับคลิปหน้าเดี๋ยววันหนึ่งจะลองเล่นเกมสำหรับรุ่น S20 FE ตัวนี้ให้ทุกคนได้ดูกันนะครับว่า CPU Snapdragon ที่ใส่มาเนี่ยจะเป็นยังไงนะลาไปแล้วครับผมบ๊ายบายครับ